คนมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวทุกคนเช่นสมัยเด็กจะมองเด็กว่าใสซื่อบริสุทธิ์และพอโตก็สะสมความไม่บริสุทธิ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสซื่อกินไม่หมดที่คุณลุงบอกนี้ใช่ความใสซื่อจากที่เรามีนั่นคือความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมคะใช่ครับบริสุทธิ์ใจจริงๆบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายและบริสุทธิ์จิตนะครับอันนี้ถ้าหากว่าบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตคำนี้มันต้องเป็นของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์จิต3คำนี้มีคำบริสุทธิ์กำกับทั้งหมดก็เป็นพระวรกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองซึ่งลุงบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานั่นเองครับส่วนจิตทุกคนบริสุทธิ์ได้ส่วนกายไม่บริสุทธิ์หรอกครับเพราะว่ากายที่จริงมันก็ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะมีเงาอยู่เห็นไหมครับนะฮะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ยอมรับเลยครับเพราะว่ากายท่านกายผมมันมีเงาอยู่ร่างกายไม่บริสุทธิ์หรอกเพราะกินอะไรเข้าไปทุกวันมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่กินทุกวันเข้าไปมันไม่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันจะกลับกันจำภาษานี้ไว้ก่อนครับไม่ผิดหรอกครับ